สวัสดีครับ EP 2การทำทานองค์ประกอบข้อ1วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์1การทำทานได้แก่การเสียสละทรัพย์สินสิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่บุคคลอื่นโดยมุ่งหวังจะเจือจุนให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขด้วยความมีเมตตาจิตของตนมีองค์ประกอบ3ประการ 1. วัตถุทานที่ให้ต้องบริสุทธิ์ได้แก่สิ่งของทรัพย์สินสมบัติที่ตนได้สละให้เป็นทานจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์แสวงหามาด้วยความบริสุทธิ์ในการประกอบสัมมาอาชีพไม่ใช่ของที่ได้ด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นเช่นได้มาโดยทุจริตลักทรัพย์ยักยอกฉ้อโกงปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์เป็นต้นตัวอย่างหนึ่งได้มาโดยการเบียดเบียนเลือดเนื้อสัตว์เช่นฆ่าสัตว์ต่างๆเป็นต้นว่าปลาโคกระบือสุกรโดยประสงค์จะนำเอาเลือดเนื้อของเขามาทำอาหารถวายพระเพื่อเอาบุญย่อมเป็นการสร้างบาปเอามาทำบุญวัตถุทานคือเนื้อสัตว์นั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์แม้ทำบุญให้ทานไปก็ย่อมได้บุญน้อยจนถึงเกือบไม่ได้อะไรเลยทั้งอาจจะได้บาปเสียอีกหากว่าทำทานด้วยจิตที่เศร้าหมองแต่การที่ได้เนื้อสัตว์มาโดยการซื้อหาจากผู้อื่นที่ฆ่าสัตว์นั้นโดยตนมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจในการฆ่าสัตว์ก็ดีเนื้อสัตว์นั้นตายเองก็ดีเนื้อสัตว์นั้นย่อมเป็นวัตถุทานที่บริสุทธิ์เมื่อนำมาทำทานย่อมได้บุญมากหากถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบข้ออื่นๆด้วยอย่าง2ลักทรัพย์ยักยอกฉ้อโกงชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์ตลอดถึงการทุจริตอันเป็นการได้ทรัพย์มาในลักษณะที่ไม่ชอบธรรมหรือเจ้าของเดิมไม่เต็มใจให้ทรัพย์นั้นย่อมเป็นของไม่บริสุทธิ์ด้วยนำเอาไปกินไปใช้ย่อมเกิดโทษเรียกว่าบริโภคโดยความเป็นหนี้แม้จะนำเอาไปทำบุญให้ทานสร้างโบสถ์วิหารก็แทบจะไม่ได้บุญแต่อย่างใดเนื่องด้วยต้องชดใช้หนี้กรรมเหล่านั้นสมัยหนึ่งในรัชกาลที่5มีหัวหน้าสำนักนางโรมชื่อว่ายายแฟงได้เรียกเก็บเงินจากหญิงโสเภณีในสำนักของตนจากอัตราที่ได้มาครั้งหนึ่ง25สตางค์แกจะชักเอาไว้5สตางค์สะสมเอาไว้เช่นนี้จนได้ 2,000 บาทแล้วจึงจัดสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้วยเงินนั้นทั้งหมดเมื่อสร้างเสร็จแล้วแกก็ปลื้มปิตินำไปนมัสการถามหลวงพ่อโตวัดระฆังว่าที่แกสร้างวัดทั้งวัดด้วยเงินของแกทั้งหมดจะได้บุญบารมีอย่างไรหลวงพ่อโตตอบว่าได้แค่หนึ่งสลึงแกก็เสียใจเหตุที่ได้บุญน้อยก็เพราะทรัพย์อันเป็นวัตถุทานได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เพราะเบียดเบียนมาจากเจ้าของที่ไม่เต็มใจจะให้วัตถุทานที่บริสุทธิ์เพราะการแสวงหาได้มาโดยชอบธรรมดังกล่าวไม่ได้จำกัดว่าเป็นของมากหรือน้อยมีค่าน้อยหรือมีค่ามากจะเป็นของดีเลวปราณีตมากน้อยไม่สำคัญความสำคัญขึ้นอยู่กับเจตนาในการให้ทานนั้นตามกำลังทรัพย์และกำลังศรัทธาที่ตนมีอยู่พบกับองค์ประกอบข้อที่2ของการทำทานใน EP 3ต่อนะครับ